ช่วงที่แล้วเราได้ยกตัวอย่างนะคะโครงการดีๆของโรงเรียนในแต่ละที่นะคะอย่างเช่นในสเปนที่บอกว่าให้เด็กผู้ชายได้เรียนรู้งานของเด็กผู้หญิงนะคะหรือว่าการที่ no phone new friends นะคะก็คือการงดใช้โทรศัพท์เพื่อให้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ๆนะคะก็จะสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะหรือที่เราเคยพูดกันพูดถึง sustainable development goals นะคะซึ่งมีทั้งหมด17เป้าหมายนะคะ,ะก็เป็นสิ่งที่แต่ละประเทศก็พยายามที่จะพัฒนาให้ได้ ถึงเป้าหมายนะคะการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเช่นเป้าหมายที่4นะคะ Goal Number f Quality Education นะคะ uh, Help Children in Your Community to Read นะคะในเรื่องการพัฒนา uh, การศึกษาอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็พูดถึง g o Number f ที่เราพูดถึง Gender Equality ความเท่าเทียมกันทางเพศแล้วก็ uh, เป้าหมายที่6 Clean Water and Sanitation นะคะหรือว่าการมีน้ำสะอาดการมีสุขอ,อนามัยนะคะก็คือ เป้าหมายในข้อที่ 4, 5, 6นะคะหรือว่าทั้งหมดที่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะอย่างพูดถึง Gender Equality นะคะ International Women's Day 2020นะคะในปี2020เนี่ยนะคะ Campaign Team is is for Equal นะคะก็คือ,อเขาก็รณรงค์ Team ก็คือเป็น Main Idea หรือว่าเป็น เรื่องที่เขานำเสนอก็คือ is for equal นะคะ equal คือความเท่าเทียมกันนะคะ let's all be is for equal นะคะก็คือไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรนะคะเราก็มีความสามารถมีความเท่าเทีเทยมกันนะคะในการที่จะทำประโยชน์ได้ต่อตอนเองและสังคมนะคะหรือว่าเวลาเราดูอินโฟกราฟิกใช่ไหมคะอย่างปีนี้เป็น Chinese New Year ปีนี้เป็น year of the rat นะคะก็คือปีหนูนะคะเขาก็บอกว่าเป็นปีหนูนะคะ Happy Chinese New Year ก็คือจะเป็นพูดถึง prosperity ความรุ่งเรืองหรือว่า wealth ความมั่งคัง่งใช่ไหมคะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากพัฒนาทักษะการอ่านก็อาจจะเริ่มจากอ่าน newspapers นะคะอ่านหนังสือพิมพ์นะคะเช่นหนังสือพิมพ์ ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะคะอย่างของบ้านเรามี Bangkok Post นะคะหรือว่าอ่านทางอินเทอร์เน็ตนะออนไลน์ Bangkok Post .com นะคะอย่างนี้บอกว่า PM 2.5 clocks Bangkok Marathon นะคะช่วงนี้ท่านผู้ชมน่าจะฟังจนชินหูแล้วนะคะคำว่า PM 2.5นะคะนะเกี่ยวกับ air pollution นะคะ PM 2.5 clocks สมมุติเราไม่รู้คำว่า clocks ตัวนี้น่าจะเป็น verb นะคะ p m 2.5เนี่ยมันทำอะไรกับ Bangkok Marathon นะคะเขาบอกอจากพาดหัวข่าว h e d l l n n เนี่ยแล้วเขาบอกว่า Air pollution in Bangkok has in s t i m i e d Thailand's dream of becoming the marathon capital of Asia with the Tourism Authority of Thailand determining this weekend if the amazing Thailand Marathon Bangkok 2020 has to be cancelled น,ะะนั้นคําบอกเขาก็ขยายความว่า IPM 2.5เนี่ยมันก็คือ air pollution นะคะมลภาวะเป็นพิษในกรุงเทพเนี่ย h a s t ั m i นะคะ s t a ตั ie, ตัวนี้ก็แปลว่า stop นะคะ to prevent นะคะ something from happening นะคะเพราะฉะนั้นคำว่า pm 2.5 clocks ตัวนี้นะคะ pm 2.5 clocks bangkok marathon เนี่ยนะคะมันก็ทำให้อาจจะมีผลต่อความฝันของอประเทศไทยที่ว่าจะเป็น marathon capital of asia นะคะเป็น ศูนย์กลางเมืองหลวงที่มีการจัดแข่งขันมาราธอนนะคะจาก TAT อก็คือ,อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ tourism authority of Thailand นะคะก็บอกว่าในสุดสัปดาห์นี้นะ่ะจะมี Amazing Thailand Marathon ในกรุงเทพนี่อาจจะต้อง has to be cancelled คำว่า cancel คือยกเลิกนะคะอาจจะต้องยกเลิกเพราะว่าปัญหาอากาศเป็นพิษใช่ไหมคะ air pollution นะคะ The third edition of the marathon sponsored by the government is set for February the s n d นะคะก็คือจะจัดแข่งขันวิ่งมาราธอนในวันที่2กุมภาพันธ์นะคะ2020เนี่ยนะคะเป็นครั้งที่3นะคะ The third edition If the air pollution is at an unhealthy level and harmful to runners, we don't have a choice. We must cancel this event. Hopefully, we can still keep going like last time. says Mr. Pipat, referring to the 2019 edition of the rest also haunted by poor air quality นะทีนี้ก็เป็นคำกล่าวของมิสเตอร์พิพัฒ์บอกว่าถ้า air pollution นะคะก็คือมลภาวะทางอากาศนะคะมันเป็น unhealthy นะมี prefix คำว่า un แล้วก็คำว่า healthy ก็แปลว่า มันไม่ดีต่อสุขภาพนะในระดับ unhealthy level แล้วก็คำว่า harmful นะ harmful เป็นคำว่า harm แปลว่าอันตรายพอเติม harmful เป็น adjective ก็คือเหมือน unhealthy นะคะไม่ดีต่อสุขภาพหรือว่าเป็นอันตรายสำหรับ runners สำหรับนักวิ่งนะคะเราก็เลยอาจจะต้อง must cancel เราอาจจะต้องยกเลิก การแข่งขันวิ่งมาราธอนไปก็ได้แต่ก็อย่างไรก็ตามก็ยังหวังว่านะคะ hopefully we can still keep going like last time เราอาจจะจัดได้เหมือนครั้งก่อนนะคะในปี2019นะคะที่ปีที่แล้วก็ยังมี haunted by poor air quality ก็คือมีปัญหาเรื่องอากาศที่ไม่ดีนะคะหรือว่าเป็น air pollution หรือว่าคุณภาพอากาศที่เป็นพิษนะคะทีนี้นอกจาก ปัญหาอากาศเป็นพิษหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆทีนี้ลองมาดูเรื่องดีๆบ้างเขามีบทความเขาบอกว่า doing good may be a natural energetic rally นี่เขาบอกว่า doing good หรือว่าการทำความดีเนี่ย may be a natural energetic คำว่า natural เรารู้จักคำว่า nature ที่แปลว่าธรรมชาติใช่ไหมมันจะเป็น natural เป็น adjective ก็แปลว่าเป็นอย่างธรรมชาติ energetic ตัวนี้ ะะอันนี้จะเกี่ยวกับเป็นยานะคะเขาบอกว่าเป็น natural a n a l g e s i c really จริงๆนะนะคะ new research จากการวิจัยเขาบอกว่า new research supports the idea that our biology as well as our psychology can reward our prosocial altruistic behaviors นะคะเขาบอกว่างานวิจัยนะคะที่ เพิ่งจะทำมาเนี่ยเขาบอกว่าสนับสนุนไอเดียสนับสนะุนแนวคิดว่า Biology เกี่ยวกับชีววิทยาก็คือ,อในเรื่องสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นร่างกายของเราเนี่ยมัน as well as our psychology ก็เกี่ยวกับจิตใจด้วยนะคะเพราะนั้นร่างกายกับจิตใจสัมพันธ์กันนะคะ can reward our prosocial altruistic behaviors นะคะ behaviors ก็คือพฤติกรรมพฤติกรรมที่ doing good นะคะพฤติกรรมดีเนี่ยเขาบอกว่า <c oughs> มันจะช่วยอะไรนะคะ It's common knowledge that good deeds make the giver feel better, as well as people on the receiving end of the i r help. This helpers' high has been supported by previous research, showing that when people extend kindness to others without expecting anything in return, it can trigger positive p r o c e s s เนี่ยเขาบอกว่าการทำความดีนะคะ good deeds เนี่ยนะคะ เป็นที่รู้กันไปว่าการทำความดีเนี่ยทำให้ the giver หรือว่าผู้ให้เนี่ยก็จะรู้สึกดีใช่ไหมคะเหมือนเราเวลาเราทำความดีเราให้อะไรใครเราจะรู้สึกดีใช่ไหมคะ as well as people on the receiving end of the help หรือว่าบางครั้งเราไม่ได้เป็นผู้ให้เป็นผู้รับเราก็ดีใจใช่ไหมคะเวลามีใครให้อะไรเราหรือว่าช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกดีนะคะ this helpers h i d e นะคะทีนี้การเป็นผู้ให้การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนะคะหรือว่าการทำความดี Has been supported by previous research ก็คือก็มีข้อมูลสนับสนุนจากงานวิจัยคือเขาทำมาหลายครั้งนะคะก่อนหน้านั้นนะคะ previous research ก็สนับสนุนว่า uh, showing that นะคะ when people extend kindness คำว่า kindness นี่เป็นคำนามเมออคำว่า kind ที่แปลว่าใจดีมีเมตตานี่ก็คือเป็นความเมตตากรุณางานวิจัยเขาคนพบว่าเมื่อคนเราเนี่ย หยิบยื่นความเมตตากรุณานะคะหรือว่า showing kindness to others ให้กับคนอื่นเนี่ยนะคะโดยไม่นะคะ without โดยไม่ expecting anything in return mm hmm. ก็คือให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะ mm hmm. ก็คือให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เช่นให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจก็คือไม่ได้แปลว่าให้แบบมีการหวังผลว่าจะต้องได้อะไรตอบแทนกลับคืนมาเนี่ยการทำความดีแบบ ด้วยบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันทำไม it can trigger positive processes มันสามารถกระตุ้นนะคะ trigger เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบสามารถทำให้เกิด positive process ก็คือเป็นเชิงบวกก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่ามันเป็น n e r g e s i c natural n e r g e s i c นะคะอนา er g e s i c ตัวนี้มันแปลว่าเหมือนอพวก เวลาเราปวดหัวเรากินยาพาราเซตามอลอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะมันก็จะช่วยระงับความเจ็บปวดนั่นเองนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นแบบธรรมชาติแปลว่าเราจะร่างกายกับจิตใจมันสัมพันธ์กันนะคะ This includes the release of neurochemicals such as oxytocin linked to a warm, glow feeling that make do-gooders feel wonderful. volunteering has been shown to reduce stress and improve depression for example but it gets better แต่ว่าจะให้รู้สึกดีขึ้นนะคะเขาบอกว่าการทำความดีเหล่านี้นะมันจะปลดปล่อยอะไรออกมาคำว่า neurochemical มันมาจากสองคำคำาว่า neuro น e u r o ตัวนี้ก็คือเกี่ยวกับ n e r v e ก็คือประสาทนะคะเราเคยพูดถึงคำศัพท์ตัวนี้แล้วก็คำว่า chemical หรือว่าเคมีนะคะนั่นก็จะเป็นสารสื่อประสาทนะคะ Neurochemicals เช่นสารสื่อประสาทที่เรียกว่า o x กซิโตซินนะคะมันเป็นชื่อทางเทคนิคนะออกซิโตซินเนี่ยจะทำให้รู้สึกวอร์มกร feeling เป็นความรู้สึกที่ make do gooders ความรู้สึกของคนที่ทำความดีเนี่ย feel wonderful คำว่า wonderful เป็น adjective ก็คือ uh, happy หรือว่ารู้สึกดีนะคะรู้สึกแบบ uh, มีความอิ่มใจสุขใจเพราะนั้นมันจะเป็นสารที่หลั่งออกมาสารแห่งความสุขนั่นเองนะคะเป็นฮอร์โมนที่เรียกว่าฮะะอร,าาร,าร์โะะอโาามนฮมนรนรมนฮอรมนฮอร์รามรมนีอรนฮอร์โมนฮอร์โมนร์โอร์โนอรนอร์โมมอรนอรมนร หรือว่าทำโดยจิตอาสาเนี่ยเขาบอกว่า has been shown to reduce stress ก็จะช่วยการมีจิตใจที่ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยจะช่วยลดนะ,ะ reduce stress ความเครียดนะคะแล้วก็ improve depression คำว่า depression เนี่ยก็เป็นโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆนะคะ for example but it get s better ก็จะทำให้รู้สึกดีขึ้นนั่นเองนะคะ now a new study from China altruistic behaviors relieve physical pain published in Proceedings of the National Academy of Science suggests that people putting others first may even experience a type of instant buffer to physical pain าจากในเรื่องอันนี้ที่บอกว่าการทำความดีเนี่ยจะช่วยหลังสารที่ทำให้เหมือนเป็นยาแก้ปวดแบบ ระงับปวดแบบธรรมชาติทำให้รู้สึกดีเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันเนี้ยนะคะก็จะมี new study มีการศึกษานะคะมี research ตัวใหม่จากจีนนะคะจากช h น n าบอกว่า altruistic behavior ก็คือ good behavior ก็คือการทำความดีเนี่ยนะคะ relieve physical pain ะจะช่วยให้มันบรรเทาอาการที่เป็นความเจ็บป่วยด้าน body หรือด้าน physical ด้านร่างกายได้นะคะ งานศึกษางานวิจัยนีย้เขาก็ตีพิมพ์นะคะ publish in proceedings ในการนำเสนอทางวิชาการนะคะที่ National Academy of Science นะคะในเชิงวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะเขาบอกว่า suggest that นะคะก็นำเสนอว่าคนที่ทำไม people putting others first คนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะ helping others หรือว่า,าทำความดีเนี่ย may even experience อาจจะมีประสบการณ์ในการที่จะเป็น a type of instant buffer คำว,ว่า buffer เหมือนเป็นเป็นเกราะเป็นสิ่งที่ป้องกันกับบังอะไรเงี้ยนะคะ to physical pain ก็คือหมายความว่าการที่ชอบทำความดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันอาจจะเหมือนที่เมื่อกี้บอกว่าหลังสารอกซิโอซินทำให้รู้สึก wonderful รู้สึกดีขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเออกราะ ป้องกันว่าเวลาร่างกายเจ็บป่วยเนี่ยก็จะสามารถทนต่อความเจ็บปวดได้ดีขึ้นหรือแปลว่าอาจจะเจ็บน้อยลงอะไรเนี้นะคะนี่เขาก็เป็นการศึกษาค้นคว้าว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างด้านเอ่อฟิสิกอลกับเอ่อค و ลีนะคะกับด้านจิตใจนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องที่พูดถึงว่าเราได้อะไรจาก การอ่านใช่ไหมคะอย่างปัจจุบันเราก็จะเห็นโครงการที่เป็น volunteering หรือว่าจิตอาสาอย่างเช่นในประเทศเราก็พยายามให้ทุกๆคนได้เป็นจิตอาสาในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นการทำความดีแล้วผลที่ได้รับกลับมาก็ไม่ใช่เงินทองข้าวของอะไรใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกด้านจิตใจที่เมื่อจิตใจแข็งแรงจิตใจมีความสุขจิตใจดีแล้วเนี่ยก็ส่งผลนำให้ร่างกายหรือว่าสุขภาพก็แข็ ก็จะแข็งแรงไปด้วยนะคะนั้นเนี่ยจิตใจก็มีความสำคัญต่อร่างกายเช่นเดียวกันนะคะมีความสัมพันธ์กันทางกายและจิตค่ะ